สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหา 5.3 ข้อ4นะครับก็เป็นคลิปที่4แล้วนะครับในการเฉลยโจทย์ปัญหา 5.3 ใครที่อยากดูการเฉลยโจทย์ปัญหา 5.3 ข้ออื่นหรือเจอโจทย์ปัญหาอันอื่นๆเลยเนี่ยพวกบท2บท3บท4เนี่ยก็ดูย้อนหลังได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโอแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะมาต่อที่การเฉลยข้อ4เลยนะครับในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสวน.นะครับสำหรับคลิป1 2 3เนี่ยก็คือเป็นการเฉลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ไปแล้วนะข้อ1ข้อ2ก็ตามนี้นะครับใครไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังดูนะครับแล้วก็อันนี้คือพวกเฉลยนะทำไปแล้วข้อ3จบไปแล้วนะครับแล้วผมก็มาต่อที่ข้อ4นะครับข้อ4ก็ให้ n เป็นจำนวนนับนะครับแล้วก็จงพิสูจน์ว่าซิกมา n เท่ากับ n บวก1ก็ต่อเมื่อ n เป็นจำนวนเฉพาะนะครับอันนี้คือตัวโจทย์นะครับมันเป็นก็ต่อเมื่อก็คือต้องพิสูจน์2ข้างนะมันจะมีข้างหนึ่งที่ง่ายก็คือขากลับเนี่ยง่ายนะผมพิสูจน์ขากลับให้ดูก่อนง่ายๆเลยจริงๆก็ง่าย2ขาเลยนะไปแต่ว่าขากลับง่ายกว่าเอาขากลับให้ดูก่อนแล้วกันนะผมก็สมมุตินะครับ n เป็นจำนวนเฉพาะนะครับแล้วก็ผมจะแสดงว่าซิกมา n เท่ากับ n บวก1นะผมก็คือจำนวนเฉพาะเนี่ยตามนิยามนะที่เรารู้กันเนี่ยอาจจะมีหลายนิยามนะแต่นิยามหนึ่งที่เราใช้ก็คือว่า n เป็นจำนวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ n มีตัวหารแค่2ตัวคือ1ได้ตัวมันเองไงนะครับนี่พูดถึงจำนวนเต็มบวกอย่างเดียวนะดังนั้น n มีตัวหารที่เป็นจำนวนที่เป็นบวกนะเป็นลบไม่นับนะไม่ต้องสนใจตอนนี้มีตัวหารที่เป็นบวกแค่2ตัวคือ1และตัวมันเองดังนั้นนะครับตามนิยามนะซิกมา n ก็คือเอาพวกตัวหารของ n มาบวกกันนะที่เป็นบวกแล้วตัวหารของ n เนี่ยมันมีแค่2ตัวคือ1และตัวมันเองก็เอา2ตัวนี้บวกกันนั่นเองนะ1บวก n ก็เท่ากับ n บวก1เลยนะดังนั้นก็เขียนไปก่อนก็ได้ก็คือก็ได้ตัวนี้ละแสดงว่าเราสมมุติอันนี้แล้วเราก็ได้อันนี้ก็คือการพิสูจน์ขากลับเสร็จแล้วต่อไปขาไปก็คือสมมุติอันนี้แล้วก็จะต้องทำอันนี้ให้ได้นะครับซึ่งผมจะใช้คอนทราโพซิทีฟก็ได้นะครับภาษาไทยน่าจะเรียกว่าแย้งสลับที่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมาจากที่ว่าเวลาดู p แล้ว q เนี่ยมันสมมูลกับ not q แล้ว not p นะครับดังนั้นการพิสูจน์ประโยคในรูป p แล้ว q เนี่ยก็พิสูจน์ประโยคในรูปนี้แทนก็ได้นะครับเพราะว่าสมมูลกันอยู่แล้วก็เลยสมมุติ not q แล้วให้ได้ not p ดังนั้นผมก็สมมุติ n ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแล้วกันนะสมมุติn ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับนี่คือการสมมุติ not q เนาะแล้วต้องแสดงว่า not p เนาะ not p ก็คือซิกมา n ไม่ได้เท่ากับ n บวก1นะต้องแสดงว่าซิกมา n ไม่เท่ากับตัวนี้นะก็พอไม่เป็นจำนวนเฉพาะก็มี2แบบนะก็คือเพราะฉะนั้น n เท่ากับ1หรือn เป็นจำนวนประกอบแสดงว่าต้องมีการคำนวณ2กรณีนะก็คือตอนเป็น1กับเป็นจำนวนประกอบกรณีแรกถ้า n เท่ากับ1ก่อนแล้วกันนะถ้า n เท่ากับ1จะได้ซิกมา n เนี่ยก็คือซิกมา1เฉยๆนะแล้ว1มีตัวหารตัวเดียวคือ1ซึ่งจะเห็นทันทีว่ามัน n ส่วน n บวก1ก็คือ2เนาะเพราะฉะนั้นซิกมา n ไม่ได้เท่ากับn บวก1ก็เสร็จกรณีที่ n เป็น1นะครับเดี๋ยวเพิ่มหน้าก่อนนะครับ
ต่อไปก็กรณีถัดไปคือ n เป็นจำนวนประกอบนะครับตามนิยามจำนวนประกอบคืออะไรมีตัวหารที่ไม่ใช่หนึ่งและตัวมันเองนะครับดังนั้นผมก็บอกว่าดังนั้นมี a ที่เป็นจำนวนนับนะที่หาร n ลงตัวแล้วก็ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่ตัวมันเองก็คืออยู่ระหว่าง1กับ n อย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมก็จะได้ทันทีว่าซิกมา n เนี่ยนะครับพอเป็นจำนวนประกอบนะตัวหารของ n เนี่ยมีอย่างน้อย2ตัวคือ1กับตัวมันเองแล้วก็มีเพิ่มอีกตัวคือ a เนี่ยนะครับดังนั้นก็เลยมากกว่าหรือเท่ากับนะเอาตัวหารของ n มาบวกกันทั้งหมดก็จะมี1นะครับมี a มี n และอาจจะมีตัวอื่นอีกนะดังนั้นก็คือซิกมา n ตัวเนี้ยมันก็เลยมากกว่าเท่ากับเอา3ตัวนี้บวกกันนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ายังไงตัวนี้ก็มากกว่า n บวก1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นซิกมา n ก็ไม่เท่ากับซิกมาไม่เท่ากับ n บวก1ดังนั้นเราพิสูจน์เสร็จแล้วนะขาไปเนี่ยโดยการแย้งสลับที่ก็คือสมมุติ n ไม่ใช่จำนวนเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ทำไปเรื่อยๆได้ว่าซิกมา n ไม่เท่ากับ n บวก1มี2กรณีนะครับยังไงไม่ว่ากรณีไหนก็คือซิกมา n ไม่เท่ากับ n บวก1ก็เลยจบการพิสูจน์ข้อ4แค่นี้นะครับก็คลิปนี้ก็จบสั้นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ